ต่อไปเป็นการกดคอร์ด A นะครับการกดคอร์ด A คือซ้าย2ช่องที่2ซ้าย3ช่องที่2ซ้าย4ช่องที่2คอร์ด A สังเกตนะครับผมยังนิ้วสายอยู่นะฮะคอร์ด A นะครับ A minor ต่อไปนะครับก็จะเป็นสาย2ช่องที่1สาย4กับสาย3ช่องที่2แบบนี้นะครับนี่คือ A minor นะครับเสียงต้องได้อย่างนี้นะฮะสังเกตนะครับกดคอร์ดใกล้ๆเฟสนิ้วโป้งนิ้วสายข้างบนไว้นะครับต่อไป A 7คือกดคอร์ด A เลยถอนนิ้วกลางออกนะครับก็คือสาย2ช่องที่2สาย4ช่องที่2ทบทวนอีกทีนะครับคอร์ด A A minor A 7นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับฝึกยังไงก็อย่าลืมเช็คนะฮะสำหรับผู้เริ่มต้นว่าเสียงบอดไหมสมมุติถ้าเสียงอันนี้สมมติกดแล้วบอดอย่างนี้เกิดเสียงนี้ให้ออกแรงนิดนึงให้เสียงมาเต็มๆอย่างนี้นะฮะลองไปฝึกกันดูนะครับ